เปิดสถานีสาธิตการใช้ไฮโดรเจนขนาดเมกะวัตต์แห่งแรกของจีนสถานีสาธิตการใช้งานพลังงานไฮโดรเจนแบบบูรณาการขนาดเมกะวัตต์แห่งแรกของจีนที่เมืองลิ่วอันมณฑลอันฮุยได้เริ่มใช้งานแล้วนะคะนับเป็นครั้งแรกที่สามารถเชื่อมเทคโนโลยีต่างๆตลอดทั้งห่วงโซ่เข้าไว้ด้วยกันค่ะตั้งแต่การผลิตก๊าซไฮโดรเจนการกักเก็บไฮโดรเจนไปจนถึงการผลิตกระแสไฟจากไฮโดรเจนในระดับเมกะวัตต์ด้วยสถานีแห่งนี้นะคะมีกำลังการผลิตติดตั้ง1เมกะวัตต์ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตรใช้เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนแบบแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบเมมเบรนที่ล้ำสมัยที่สุดสะอาดปราศจากคาร์บอนสามารถผลิตไฮโดรเจนได้ปีละกว่า 700,000 ลูกบาศก์เมตรมาตรฐานมีกำลังการผลิตพลังงานไฮโดรเจน 730,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงค่ะพลังงานไฮโดรเจนที่ผลิตได้นั้นสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายด้านนะคะทั้งเซลล์เชื้อเพลิงยานยนต์ไฟฟ้าการผลิตเหล็กด้วยพลังงานไฮโดรเจนอุตสาหกรรมไฮโดรเจนสีเขียวและสาขาอื่นๆที่ไฟฟ้าผลิตได้นะคะก็จะสามารถกักเก็บในเวลากลางคืนและปล่อยกระแสไฟออกมาในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมีประโยชน์อย่างมากในการประหยัดพลังงานด้วยค่ะ